ใจที่คุยครั้งแรกฉันก็เชื่อใจที่คอยมาเสียทุกวันก็คนอย่างฉันมันคิดมันก็เพื่อนไงสุดท้ายความจริงมันไม่จริงคือคำหลอกไอ้ข้อความที่พิมพ์ไปใครก็ให้เป็นกระสอบ yeah. ทุกครั้งที่ทักทายไม่คิดว่ามีคนอีกมากมาย right. ฉันในชีวิตคิดมากอีกนิดฉันคงเป็นไอสไตล์ yeah. กับเรื่องความรักมันคงจะเจ็บก็เพราะมันคาใจ yeah. คำถามที่อยากจะถามตอนคุยกันอยู่ไอ้นั่นมันมากไงแค่อยากจะรู้ก็อยากให้พูดมันเลย yeah. มันยังไม่ชัดเจน okay. ไปรู้จักกันตอนแค่อยากจะถามไม่อยากให้มันคาใจช่วยฉันสักหน่อยสักครั้งหนึ่งตกลงมันนับเป็นใครแล้วมาทำอะไรกันยิ่งเธอทำแบบนั้นฉันยิ่งคงไม่เข้าใจสรุปมันนับเป็นใครอธิบายยังไงดีว่ามันนับเป็นใครวินาทีที่มองที่เธอทำให้ฉันต้องมองทุกอย่างทุกท่าที่เดินเพราะว่ามันมีความสงสัยมันเกิดที่ใจมันทำให้ฉันนั้นแทบไม่เชื่อสายตาที่เจอและยังเหมือนสับสนไม่มีที่ไปว่ายังเห็นเธอกับเขายังอยู่ที่เดิมคนที่คอยไขข้อสงสัยมันอยู่ที่ใดหรือเป็นเพราะสมองของฉันที่ขาดที่เกินแต่ยังไงก็งงมากกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่คนบ้าแต่ก็ต้องหัดควบคุมอารมณ์บ้างเพราะเธออยู่ซนมากถ้าจะจับให้หยุดก็คงยากเธอทำผมยืนงงผมยืนตรงเคารพเป็นธงชาติเพราะฉันไม่เข้าใจมันคืออะไรกลัวจะบาดจะหมางไม่อยากร้อนเป็นไฟหรืออยากให้ใครขึ้นบนหลักประหารเขามาได้ยังไงที่เดินเข้าไปดูเหมือนอาจจะขวางไม่ได้คิดจะไล่ก็แค่สงสัยเลยอยากจะถามว่าเธอทำแบบนั้นฉันยังคงไม่เข้าใจสรุปมันนับเป็นใครอธิบายยังไงดีบอกฉันทีว่ามันนับเป็นใครช่วยบอกให้ฉันฟังแต่เธอไม่คิดจะบอกเรื่องพวกนั้นที่เธอคงคิดไม่ออกเรื่องสำคัญที่เธอไม่คิดจะบอกว่าเป็นความลับกับฉันที่เธอปิดมาตลอดขอร้องช่วยบอกให้ฉันฟังเธอไม่คิดจะบอกเรื่องพวกนั้นที่เธอคงคิดไม่ออกเรื่องสำคัญที่เธอไม่คิดจะบอกมันเป็นความลับกับฉันที่เธอปิดมาตลอดตกลงมันนับเป็นใครแล้วมาทำอะไรกันยิ่งเธอทำแบบนั้นฉันยังคงไม่เข้าใจสรุปมันนับเป็นใครอธิบายยังไงดีบอกฉันทีว่ามันนับเป็นใครสรุปมันคือใครแล้วจะเอายังไงบอกฉันทีว่ามันนับเป็นใคร